สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวดาบ Elemental Sword กับไอ้คลิปที่ใส่การ์ดกาเซติกันนะครับโดยดาบ Elemental Sword เนี่ยผมจะข้ามไปนะฮะเพราะว่าผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะแล้วก็คลิปนี้นะฮะจะเน้นการ์ดกาเซตินะฮะซึ่งการ์ดนี้นะฮะจะมีโอกาส 10% ที่จะไล่โคโบลต์เลเวล2เมื่อเราทำการโจมตีทางกายภาพนะฮะถ้าใส่2ข้างก็ 20% นะฮะแต่มันจะคลิปแยกกันนะฮะคลิปแยกกันอย่าง 10% นะฮะแล้วก็เราจะลองมาเทสดูซิว่าถ้าใช้ร่วมกับไอ้ Elemental Sword มันจะทำให้ติดออโต้สเปลสีเวทง่ายขึ้นด้วยไหมฮะจะตอนแรกผมจะเทสแบบดาบธรรมดาก่อนนะฮะจะได้ดูประสิทธิภาพของการ์ดกาเซติก่อนนะครับว่ามันออกบ่อยไหมนะฮะบ่อยอยู่นะครับแป๊บๆออกเนี่ยครับแป๊บๆออกได้5ดอกเอ๊ะ5ขีดแล้วออกเนี่ยเดี๋ยวเราลองแบบได้ดาบเอลิเมนทอลซอสแบบไม่ใส่กาเซติดูนะครับว่ามันจะออกบ่อยไหมถ้าเทียบกับแบบใส่นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะแบบไม่ใส่เดี๋ยวผมไปเอาบัฟใหม่ก่อนเดี๋ยวผมจะลองแบบใส่2ข้างเลยนะฮะแล้วดูที่ว่ามันโอกาสติดมันจะเยอะขึ้นด้วยไหมนะฮะเพราะถ้าเท่าที่ผมเข้าใจนะถ้ามันไม่ติดรวมกันมันก็น่าจะมีแบบโคโบแยกออกมาต่างหากนะฮะแบบว่าไม่ออกสีเวทอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เยอะน่าจะได้แต่เยอะเกินไปขนาดใส่แล้วไม่แน่เลยนะแค่ไม่ใส่ของนะครับความรู้สึกแบบไม่ได้ใส่นะคือไปตั้งหลักแล้วก็ไม่มีเวทโคโบลแยกออกมาต่างหากด้วยนะฮะคือถ้าคิดแยกกันผมว่ามันน่าจะคิดแบบออก2แล้วก็ออกชุดต่างหากแต่นี่มันไม่ได้ออกแบบแยกก็เลยคิดว่าไอ้ดาบตัวซ้อนมันก็น่าจะทับตรงนั้นไปเลยนะฮะทำให้อาจจะไม่ได้ติดบ่อยอย่างที่คิดนะฮะเพราะว่าอยู่ทำไมเห็นที่เพื่อนขายที่ขายที่แค่ผมก็เลยซื้อมาลองรู้สึกเสียดายเงินไงไม่รู้เราตีแบบธรรมดาไม่จำเป็นจะใช้เลยบ้าง
็ไม่แน่ใจนะว่ามันทำให้ติดบ่อยขึ้นหรือเปล่าเพราะตอนเทสผมก็เทสเป็นชั่วโมงนะแล้วถ้ามันติดบ่อยแบบตอนที่เทสแบบเฉพาะคลิปการเสียอย่างเดียวไม่ใช้ดาบอ่ะถ้ามันติดบ่อยมันควรจะติดอย่างนั้นเลยจะนี่ตีมันก็เยอะแล้วมันก็ไม่ค่อยออกก็เลยคิดว่ามันไอ้ผลนั้นมันก็จะถูกกบไปด้วยนั่นเองซึ่งออโต้สเปลมันน่าจะต่างกับแบบผลใช้เวทเองนะฮะเพราะว่าถ้าแบบผลใช้เวทเองมันก็จะออกเลยเนี่ยผมก็จำมาให้ดูเนี่ยสำหรับผลใช้เองมันก็จะออกครบตัวแต่กรณีออโต้สเปลมันก็น่าจะเป็นข้อยกเว้นนะก็สรุปว่าถ้าใช้คู่กระดาษในคอนซอร์ตผมว่าไม่คุ้มนะฮะแนะนำใช้เป็นแบบว่าดาบมันแข็งแล้วก็สลับดาบทีค่อนซ้อนดีกว่าไม่ต้องมาลุ้นเลยแต่ถ้าจะใส่แบบกาเซติเพียวๆก็โอเคนะมันก็เท่ดีรู้สึกว่าใส่เฉพาะการเซตีมันออกบ่อยกว่าแบบใส่คู่กระดาษสีผ้าดีก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับทดสอบนะฮะก็สรุปว่าเสียดายตังค์นะฮะหมดไปหลายตังค์มากเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ติดบ่อยอย่างที่พูดเลยตู้ซื้อไอเทมหรือว่าไปจำสกิลโคบอลมาใช้น่าจะเหมาะกว่านะฮะก็ประมาณนี้ละกันเทสครั้งนี้รู้สึกเสียดายตังค์เดี๋ยวผมจะลองไปไฮออฟให้ดูนะฮะจะลองแบบไล่เวทเอาเพราะว่าถ้ามีคนมีบาร์กี่ไว้ก็น่าจะมันแก้เหลือได้ก็ผมก็มีโคบอลเลเวล2แล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ไฮออฟแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเล่นอะไรสนุกกันดีลองเป็นเลเวล10บ้างนะฮะเอาไว้เล่นสนุกนี้ก็ได้นะฮะแบบให้ก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะก็อย่าลืมกดซับสไครป์ด้วยครับหรือถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับขอบคุณครับ